ล้านนี่เรากำลังพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะคุณลูกค้าครับใครอยากได้สปอนเซอร์ติดต่อมาเลยนะเนี่ยลุงเหม็นนะจะไปสปอนคอมให้นะพาร์ทที่2ครับผมสำหรับลุงเหม็นช็อปนะครับพาร์ทที่แล้วเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าคอมกูมีปัญหาหรือว่าเกมมันบั๊กเยอะก็ไม่รู้ฮะแต่มันสนุกนะในความรู้สึกผมเนี่ยมันเหมือนเราได้ลงทุนซื้อของมาขายอะไรอย่างเงี้ยในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของอ๋อตกใจนึกว่าหายฮะในรูปแบบของอุปกรณ์เกมเมอร์อะไรอย่างงี้มันได้นะคุณผู้ชมนะอันนี้ปิดร้านก่อนนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่าตอนนี้เรามีเงินกันเท่าไหร่แล้วคุณผู้ชมมาที่คอมพิวเตอร์ของเราเลยไฮโอ้บินต้องจ่ายค่าคนงานภาษีพื้นที่นะครับค่าภาษีต่างๆโอ้โหจะเงินที่ไหนมาจ่ายดูดิเงินเราโอ้ไม่มีเงินแล้วด้วยเหลือเงินอยู่$3มันจะไปรอดไหมวันนี้ลุงเหม็นชอบหรือว่าเราต้องกู้วะคุณผู้ชมว่าไงจริงๆผมมีของที่ผมสั่งอยู่หลังร้านมาส่งพอดีนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้ร้านเราไปเร็วเนี่ยนะครับผมเราก็จำเป็นจะต้องเป็นหนี้เป็นสินนึกออกใช่ไหมคือเราจะต้องหาเงินทุนเพื่อที่จะแบบมาต่อยอดร้านคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเก็บของไปนะครับผมจัดร้านไปแล้วก็คุยเรื่องนี้กันไปจริงๆผมไม่อยากเป็นหนี้เลยนะแต่คือบางอย่างมันจำเป็นนะคุณผู้ชมมันก็ต้องแบบมันก็ต้องยอมป่ะเรื่องหนี้เรื่องสินนะครับไม่งั้นเนี่ยเราก็ก๊อกก๊อกไปอย่างนี้นะครับผมกว่าร้านเราจะเติบโตเนี่ยมันใช้เวลานานมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตั้งขายจอก่อนนะครับผมนี่ตั้งเลยจอแบนโอเคนี่ปรับราคาต้นทุนเนี่ยอยู่ที่181นะครับผมเราตั้งสัก300กำไร119ดอลเอาเลยขออนุญาตคือช่วงนี้เอเมนมันร้อนเงินนะที่คือต้องขออนุญาตจริงๆเรื่องนี้นะครับคีย์บอร์ดอยู่ด้านล่างคีย์บอร์ดเนี่ยราคาซื้อมา45ตั้งสักตั้ง75ละกันนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นแผ่นรองเมาส์ครับผมตั้งให้หมดแผ่นรองเมาส์เนี่ยสัก15ดอลเลขกลมๆนะครับไมโครโฟนไอ้ดูนี่ราคาไมค์ขาย70ไอ้เหม็นคือขออนุญาตเลยคุณผู้ชมเราต้องยอมเป็นแบบต้องยอมขายแพงเพื่อจะหาเงินนะใช่ไหมยอมนะไม่อยากจะขายของแพงให้กับลูกค้าหรอก ปากพูดนะแต่มือปรับราคาฮะมาเลยผมซื้อของมาเยอะมากนะคุณผู้ชมนะก็เงินผมหมดเลยอะนะครับมาเดี๋ยวของไปตั้งขายกันคุณผู้ชมโอเคมีจอมีแผ่นรองเมาส์นะครับบาตั้งขายกันเลยแต่ถ้าเรากู้เงินมาคุณผู้ชมมองในเวถ้าเรากู้เงินมาเนี่ยเราสามารถตกแต่งร้านนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อสินค้าแพงๆเพื่อที่จะเข้าร้านได้อยู่ที่ว่าเราจะยอมแลกไหมอ่ะจริงๆมันก็น่าสนนะครับดูเดี๋ยวหูเนี่ยเรามีแผงแค่อันเดียวหูแล้วเมื่อไหร่มันจะรวยถูกไหมคุณผู้ชมไอ้นี่ตั้งเท่าไหร่นะลืม300โอเค300แล้วเมื่อไหร่เราจะรวยกันถูกป้าถ้าเราแบบมัวแต่แบบช้าๆอย่างเงี้ยนะครับไอ้นี่เท่าไหร่นะ75ป่ะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะ75นะครับผมอันนี้เมาส์ครับเมาส์ก็ใส่ไป70เอา70แล้วกันเมาส์70แผ่นรองเมาส์ครับผมอันนี้คือเป็นลายกากๆนะครับขายสัก10แล้วกันเผื่อออกนะครับแล้วสุดท้ายเป็นไมโครโฟนนะครับผมสำหรับคนที่จะแคสเกมเริ่มต้นนะครับผมการเป็นแคสเตอร์นะครับผมสามารถเข้ามาดูสินค้านะครับผมได้ที่ I have ลุงเหม็นนะ มีทุกอย่างให้เลือกนะครับผมนี่เดี๋ยวเปิดร้านเลยเอาล่ะเปิดร้านหน่อยแล้วกันเราเรียกลูกค้าเลยนะครับทำไมเกมมันเงียบๆวะคุณลูกค้าครับผมสนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไหมครับผมมีร้านมาเปิดใหม่นะครับลุงเหม็นนะครับผมร้านไอแฮปลุงเหม็นนะฮะสนใจนะครับผมพี่หน้าโหดสนใจเข้ามาดูในร้านก่อนได้เชิญครับพี่ด้านในครับไอแฮปลุงเหม็นยินดีต้อนรับครับผมมาเลยครับร้านเราอาจจะยังไม่มีเงินทุนเยอะนะครับผมเพื่อจะไปสปอนนะครับผมสำหรับเกมเมอร์ดังๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องแบบเริ่มต้นก่อนนะครับผมเหมือนไอแฮปซีพียูเขาเริ่มต้นแบบนี้นะครับนี่ไอแฮปลุงเหม็นฮะคู่แข่งตัวฉกาจโอเคผมไม่กล้าทิ้งร้านไปเลยอ่ะกลัวโจรฮะจำพาร์ทที่แล้วได้แวะมานิดนึงเรากู้เงินไหมคุณผู้ชมไม่งั้นเราไม่มีเงินไปจ่ายเขานะอ่ะสมมติผมจะกู้อ่ะเง
เงินกู้ 1,500 ต้องคืน 1,800 ภายใน 3 วันกู้ 5,000 ดอกเป็น 1,000 เลยอ่ะเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาไงดีวะสินเชื่อแอคทีฟไม่มีสินเชื่อที่ใช้งานอยู่คือผมยังไม่ได้กู้นะครับขอคิดก่อนนะครับผมตอนนี้สินค้าก็ออกเรื่อยๆนะนะครับอาจจะออกเป็นสินค้าที่ไม่ได้ใหญ่มากนะพวกแผ่นรองเมาส์อะไรเงี้ยมันจะออกเร็วผมว่าผมเล่นใหญ่ว่ะผมกู้เลยกู้เท่าไหร่เดียจะลองกู้สัก 1,500 ก่อนไหมกู้เงินกู้เลยขอกู้เลยแล้วก็จ่ายบิลที่ค้างก่อนเลยเดี๋ยวอยู่1,300คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูหน้าร้านนิดนึงโอเคพี่ไมเคิลแจ็คสันนะครับผมแวะมาอุดหนุนกันขอบคุณมากครับเดี๋ยวอยู่1,300คุณผู้ชมคือผมเอาจริงๆนะเงิน1,300เนี่ยเราจะไม่สุรี่สุร่ายกันนะครับผมเนี่ยโอ้โหนี่3,500นะถ้าเราจะจ้างกาดนะมีจ้างหน้าม้าด้วยไม่เอาไว้ก่อนนะครับผมในดูรีวิวร้านนิดนึงรีวิวร้านไปทิศทางที่ดีผมจะซื้ออ้ายแต่มันแพงนะมันอันละ500เลยอ่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าผมมาซื้อเป็นของแล้วก็เอามาขายก่อนดีกว่านะครับผมเราพยายามซื้ออันที่เขียวๆนะคุณผู้ชม1 2คีย์บอร์ด1 2 1 2เมาส์มีมั้ย1 2แผ่นรองเมาส์ล่ะ1 2 1 2ซื้อมาเลยซื้อมาเลยเดี๋ยวเราหาวิธีในการวางได้อุ๊ยคอมพิวเตอร์สักครึ่งนึงแล้วกันน่าจะกำไรดีนะครับผมอันนี้ลำโพงนะครับแล้วก็ไมโครโฟนแต่ดูนี่เราต้องจ่ายเท่าไหร่900ซื้อเลยเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะรีบไหมนะครับถ้าไม่รีบเนี่ยก็รอ2วันแต่ผมเอาภายในวันพรุ่งนี้เลยว่ะยอมจ่ายแพงขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเรามีสินค้าเนี่ยนะครับผมเพื่อที่จะเอามาตั้งบนเชลให้ลูกค้าได้เลือกนะครับผมจะได้หาเงินได้แบบฟลอร์ตอนนี้เนี่ยของขายออกไปเยอะมากนะครับเหลือเป็นคีย์บอร์ด1นะครับแล้วก็ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ2นะครับผมแต่หน้าจอยังไม่ออกเลยอ่ะราคามันสูงไปหรอรอดูก่อนใจเย็นๆนะครับผมรอดูก่อนนะพี่ตำรวจครับแวะนิดนึงครับพี่โอ้โหไม่สนใจหรอครับผมไอแฮปลุงเหม็นครับร้านเพิ่งเปิดใหม่เลยแหมจะบอกว่าเราจะเป็นลูกคู่แข่งกับไอแฮป CPU ก็ไม่ได้นะเอาเป็นว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่านะเป็นเพื่อนกันเชิญครับพี่ตำรวจครับด้านในก่อนได้เลยเฟียวครับจอเนี่ยเนี่ยนี่จอเนี่ยผมบอกให้สั่งตรงจากสหรัฐอเมริกาอู้ไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอกพี่ตำรวจใช่หรือผมต้องปรับราคาวะ280แล้วกันไม่อยากจะปรับเลยนะแต่มันจำเป็นนะครับคุณผู้ชมครับแพงเกินไปเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เอานะครับขนาดนี้เวลา18 6โมงเย็นแล้วนะโอ้โหมืดเลยเชิญครับพี่แวะก่อนนะครับไอ้แฮปลุงเหม็นครับพี่เชิญครับผมอยากไปทัวร์เมืองจังเลยอ่ะนะครับแต่ว่าเหมือนเราจะถูกกักบริเวณนะครับผมไม่สามารถเดินไปไกลได้ขนาดนั้นนะครับตรงนี้มีโรงแรมด้วยผมอยากเดินไปดูเนี่ยเขาไม่ให้ผมไปอ่ะเขาให้ผมอยู่แค่แบบจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เดินไปไกลมากนะครับงี้เสียดายเสียดายเอาไงมีลูกค้าไหมถ้าไม่มีจะปิดร้านแล้วนะเชิญครับคุณลูกค้าครับผมไม่งั้นผมจะปิดร้านแล้วนะไม่อยากให้ลุงเหม็นต้องขึ้นนะโอเคถ้าอย่างนี้คือเลือกซื้อแน่นอนแต่ผมว่าเขาน่าจะซื้อไมค์เพราะไมค์มันราคาถูกไม่ไมค์ก็คีย์บอร์ดแหละเป็นคีย์บอร์ดยังได้อยู่ถือว่ามาเรื่อยๆเนี่ยถ้าเรามีเชลเยอะตั้งเยอะเนี่ยนะครับผมลูกค้าเนี่ยก็จะผัดเวียนเปลี่ยนเข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อจะเข้ามาดูสินค้าในร้านไอแฮปลุงเหม็นเนี่ยนะครับผมเสียดายจังเลยลุงเหม็นเหลือเงินเท่าไหร่วะโอ้ย300หรือว่าผมต้องยอมกู้เป็นหมื่นแล้ววะไม่ได้กู้เป็นหมื่นจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเขาไอ้เหี้ยไม่มีปัญญามาจ่ายหรอกคุณลูกค้าครับเข้ามาอุดหนุนลุงเหม็นหน่อยนะครับการเริ่มต้นเนี่ยมันจะยากเสมอจำตอนที่เราเริ่มต้นร้านเกมได้ไหมโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันลูกค้าครับโอ้ยทำไงดีทำไงดีนี่ทรงนักธุรกิจดูก็รู้ว่าต้องการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับผมนี่เดินตรงมาอย่างนี้เลยนี่ขาดจอเนี่ยดูก็รู้นะนี่ผมบอกแล้วพี่ชายจอครับพี่จอเนี่ยนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับจอนี้ผมบอกเลย 30,000 เฮิรตซ์จอนี้เนี่ย 30,000 FPS นะพี่ชายคือเอาไปเล่นวาโลหรือไปเล่นเกมอะไรเนี่ยสบายหายห่วงนะครับเอาเป็นไมค์เหรอพี่เอาไมค์ก็ได้ครับไมค์ก็ยอมถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยจะต้องปิดร้านแล้วนะเดี๋ยวเริ่มต้นกันวันใหม่นะครับถ้าจะไม่มีแล้วนะแอบเสียดายดีโอเคงั้นผมปิดร้านนะคุณผู้ชมนะลุงเหม็นปิดร้านนะครับผมเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับค่อนข้างเครียดนะคือผมไม่ชอบเลยนะครับผมการที่เราแบบไปยืมเงินไปกู้เงินเนี่ยนะครับมันเหมือนเราเอาเงินอนาคตมาใช้นะครับมันก็เสี่ยงนะถ้าเราหาไปคืนเขาไม่ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะแบบจะล้มละลายอย่างนึกออกใช่ไหมครับโอเคมาตั้งขายเลยแล้วอาจจะไม่ต้องขายแพงไหมลูกค้ามาจะได้แบบซื้อเลยนะครับเปิดร้านครับเปิดร้านครับเชิญครับโอ้ยนี่
คอมนี่ตั้งเลยเนี่ยแม่งเหมือนเดิมบั๊กกูอยากจะร้องไห้แม่งบั๊กอีกอุ้ยจอนโทษทีน้องโทษทีนะแค่นั้นแหละแล้วผมจะแก้บั๊กนี่ยังไงโดยที่ผมไม่ต้องออกจากเกมอ่ะแต่แป๊บนึงนะลองหาวิธีก่อนนะครับเผื่อมันมีวิธีแก้บั๊กโดยไม่ต้องออกจากเกมนะครับดูซิว่าผมมีค่าบินแล้วแม่งบินต้องจ่ายทุกวันอ่ะต้องจ่ายทุกวันเงินก็ไม่ค่อยมีนะครับพี่เอาอะไรไปอ่ะอ๋อเอาไมโครโฟนไปโอเคได้ครับกูแต่ลูกค้ามาเรื่อยๆเลยว่ะคุณผู้ชมก็มันบั๊กอะครับผมไม่สามารถที่จะดึงหรือว่าอะไรออกมาได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเปลี่ยนวันดูนะครับผมเผื่อจะหายนะครับพี่ชายจอนั่นแหละพี่นั่นแหละนี่คือวิสัยทัศน์ของคนที่มองการไกลต้องอย่างนี้280ครับคนสุดท้ายจบผมลากไม่ได้อะถ้าเราลากมาใส่มันยังพอได้นะโอเคเอาไปเลยปิดการขายสุดยอดครับพี่หนวดงามหมดแล้วครับพี่ชายหมดแล้วครับสินค้าหมดแล้วครับเดี๋ยวกำลังลงใหม่พี่ใจเย็นนะครับลุงเหม็นกำลังจะลงใหม่เดี๋ยวปิดก่อนนะครับเดี๋ยวปิดร้านนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกดข้ามวันเผื่อบ้ามันจะหายผมไม่ต้องออกเข้าเกมใหม่นะครับเสียเวลานะครับไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมแม่งเอ้ยเกมแม่งมาทำให้เราติดแล้วแม่งก็เน่าเนี่ยโอ้เอาเกมเข้าใหม่ฮะเฮ้ยงุนงิดว่ะไอ้เหม็นมาติดเกมมานะไอ้แฮปลุงเหม็นฮะเร็วๆๆๆๆโอเคของอยู่ในตัวล่างได้อ่ะนี่คือหายบั๊กโอเคแค่นั้นแหละแล้ววันนี้กูจะรวยว่ะโอเคเปิดร้านเลยครับเราเปิดร้านเลยโอเคเก็บก่อนโอเคเราเปิดร้านเลยครับเพื่อที่จะต้อนรับลูกค้าเข้ามาเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เราตั้งเลยอันนี้ตั้งด้านล่างผมต้องตั้งด้านบนแบบนี้ไปดูที่ราคาเท่าไหร่600ได้ป่ะโลบลองดูก่อนไม่ได้ไม่เป็นไรครับใส่จอโอเคจอขายอยู่ที่140ได้อยู่จอ140นี่ได้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองแบบว่าตั้งตามที่ราคาที่เกมกำหนดมาเลยแล้วกันนะครับลองดูอุ้ยเห็นไหมลูกค้ามาเลยลูกค้ายังมีอีกนะครับหลังร้านเดี๋ยวผมไปหยิบมาครับคุณลูกค้าครับรอก่อนนะครับมีอีกหลังร้านอีกเพียบร้านนี้เขาสต็อกของเยอะคุณลูกค้ามีเพียบเลยบั๊กป่ะเนี่ยโอเคไม่บั๊กโอเคสุดยอดไปเลยถ้าไม่บั๊กอย่างนี้ก็ยาวๆเลยหิมเดี๋ยวนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวนะลูกค้าครับมาแล้วครับเหม็นมาแล้วครับเหม็นมาแล้วโอ้ลูกค้ามาเรื่อยๆลูกค้ามาเรื่อยๆร้านในเหม็นมันจะรวยเหม็นมันจะรวยเชิญครับคุณลูกค้าครับชอบอันไหนหยิบอันนั้นเลยครับนี่เป็นแผ่นรองเมาส์ครับแบบยาวคุณลูกค้ามีหมดเลยมีหลายชั้นเลยคุณลูกค้าจะชั้นรักเธอชั้นเกลียดเธอผมมีขายหมดนี่ซื้อเลยครับชอบอันไหนซื้ออันนั้นครับถูกใจอันไหนเอาอันนั้นครับคุณลูกค้าครับราคาถูกนะครับผมแล้วก็บริการหลังการขายดีนะครับร้านอื่นเนี่ยนะครับผมรับประกันกับปีเต็มที่ก็2ปีจอเนี่ยนะครับแต่ร้านลุงเหม็นรับประกัน600ปีจะมีร้านไหนใจถึงอ่ะร้านเราใจถึงไหมวะเรารับประกัน6ปีเลย600ปีเลยเรารับประกัน600ปีเลยอ่ะเราใจถึงไปเปล่าอุ้ยลูกค้ามาเรื่อยลูกค้ามาเรื่อยไอ้เหม็นก็เลี้ยงของเรื่อยเหมือนกันมาดิไอ้เหม็นก็เลี้ยงของเรื่อยเหมือนกันลำโพงไอ้เหม็นมันขายหมดแต่ของราคาที่แพงเนี่ยมันจะออกยากนิดนึงนะคุณผู้ชมมาเดก็เลี้ยงเหมือนกันมาเดมีเงินเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้โอเคมีอยู่200กว่าเดี๋ยวลองกดเงินดิไหนดูซิว่าเงินในระบบมีเท่าไหร่มีบินต้องจ่ายแม่งจ่ายบินทุกวันจ่ายทุกวันอู้พันกว่าเลยเหรออันนี้คือของยังขายไม่หมดนะของยังขายไม่หมดนะคุณผู้ชมนะของยังขายไม่หมดนะถ้าของขายหมดต่ำๆ 2,000 รวยแล้วเราก็ใช้หนี้พอใช้หนี้เสร็จเนี่ยซื้อของเข้าร้านเฟี้ยวไปเลยครับลุงเหม็นเฟี้ยวไปเลยครับโอ้โหลูกค้าโอ้โหลูกค้าเลือกสรรนะลุงเหม็นมีขายทุกอย่างแต่จอทำไมไม่ออกวะจอยังไม่ออกสักทีเลยครับคุณลูกค้าครับมาช่วยอุดหนุนหน่อยจอผมไว้ด้านล่างได้ปะไม่รู้น่าจะไว้ได้วางพื้นได้ไหมวางพื้นไม่ได้วะคุณผู้ชมคอมเราสามารถตั้งได้ไหมเราสามารถตั้งใหม่ได้ไหมสมมติว่าจอตั้งงี้แล้วคอมตั้งงี้ได้ปะเออได้ไหมใครทักมาเนี่ยแม่งเฮ้ยภาษาอังกฤษล้วนเลย อุ้ยไข่อ้อโอ้ดูดิร้านนี่เ
่เรากำลังพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะคุณลูกค้าครับใครอยากได้สปอนเซอร์ติดต่อมาเลยนะเนี่ยลุงเหม็นนาจะไปสปอนคอมให้นะรวยรวยรวยระหว่างนี้เราก็ซื้อของเพื่อที่จะเตรียมตัวขายในวันถัดคือเกมนี้เนี่ยนะครับมันต้องวางแผนนิดนึงมันไม่เหมือนเกมลุงเหม็นเพราะว่าเกมนั้นเนี่ยเราสามารถวิ่งไปซื้อของมือสองได้เลยหรือเราจะสั่งน้องอูดเนี่ยมาส่งนะครับผมมันก็จะมาส่งเลยแต่นี่มันต้องมีการคาดคะเนนิดนึงนะครับเอาจอมาสัก2นะครับผมคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดขายดีว่ะคีย์บอร์ดมา2นะครับผมเมาส์มา2แผ่นแล้วเมาส์เอาอย่างละ2ไปเลยนะครับอย่างละ2คอมพิวเตอร์ล่ะเดี๋ยวเครื่องนี้เอาให้ขายออกก่อนนะครับผมคอมเนี่ยเหมือนจะขายยากนะคุณผู้ชมไปอย่างละ2ไมโครโฟนช่วงนี้เนี่ยเด็กแคสเกมกันเยอะนะครับผมเดินตามความฝันกันเยอะนะครับผมเงินยังเหลือเยอะว่ะสั่งอีก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 เงินยังเหลือเยอะ1 2มาดีมาดีไปเลยอีก2วันของจะมาส่งนะครับผมอันนี้ผมสั่งไปแบบนานหน่อยนะครับผมนานหน่อยคุณผู้ชมนี่ขอออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆโอ้ยทำไมของใหญ่ๆมันออกยากจังเลยเนอะอันนี้ไม่ได้ไปยุ่งกับราคามาเลยนะนี่เป็นราคาที่เกมตั้งมาเลยนะครับคุณลูกค้าครับไอแฮปลุงเหม็นเปิดให้บริการแล้วครับผมเข้ามาจัดสเปคคอมกันก่อนได้ครับเชิญครับพี่หนวดครับด้านในก่อนครับพี่ของด้านในเพียบเลยครับเหมือนเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยนะครับผมก็คือลูกค้าเนี่ยจะเลือกซื้อของแบบเป็นของถูกก่อนนะครับพอของถูกหมดเนี่ยเขาถึงจะเริ่มที่จะซื้อของแพงนะครับเท่าที่สังเกตนะต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาหน่อยนะครับขณะนี้เวลาบ่ายสามลูกค้าเข้าร้านแล้วเชิญครับเราต้องยืนเฝ้านะบางครั้งเนี่ยมันมีโจรเข้ามาเนี่ยเราขาดทุนได้เลยนะครับเนี่ยมันชอบมีโจรแบบแว๊บๆเข้ามาเนี่ยนะครับผมเยอะเลยแต่จริงๆอ่ะเกมเขาน่าจะใส่ดีเทลมากกว่านี้นะผมว่าดีเทลเกมมันน้อยไปนะครับหลายๆอย่างนะคุณผู้ชมนะถ้าเทียบกับลุงเหม็นคาเฟ่แล้วก็ปั๊มน้ำมันนะครับเกมนี้เนี่ยเห็นป่ะลูกค้าเนี่ยเขาจะเลือกซื้อที่แบบมันราคาถูกจับต้องง่ายพวกของแพงเนี่ยมันจะขายออกทีหลังเลยเท่าที่ผมสังเกตเดี๋ยวเราไปดูในระบบคอมพิวเตอร์มีอะไรให้เราได้ดูกันนะครับอยากจะกู้เงินอีกว่ะเดี๋ยวดูดิว่าอีกกี่วันเนี่ยเราถึงจะต้องใช้หนี้นะครับเงินกู้เหลือเวลาแค่วันเดียวกับเงินที่กูมี200ทำไงดีวะทำไงดีวะทำไงดีวะไอ้คือต้องขายของให้ออกให้หมดแต่วันนี้คือของมันจมนะครับอ๋ออันนี้กล้องยังคือของมันจมคุณผู้ชมช่วยซื้อหน่อยครับขอร้องลูกค้าช่วยซื้อหน่อยอย่างน้อยของมันจมอ่ะเราไม่สามารถขายของหมดเนี่ยแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้เขาโอ้ยเนี่ยมันขายออกแต่ชิ้นเล็กๆไงคุณผู้ชมเครียดเริ่มเครียดแล้วหนี้สินมันพลุงพลังนะครับเหมือนตัวเองเนี่ยใช้เงินเกินตัวนะครับลูกค้าครับอุดหนุนกูหน่อยจะไม่ไหวแล้วนะร้านจะไปต่อไม่ได้นะคุณลูกค้าครับไปไหนกันหมดลูกค้าน้อยจังวะคุณต้องโดนกระทืบแน่เลยแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มีเงินไปใช้เขาอย่างนี้เขาจะทำอะไรกับเราอะกระทืบเราหรอจริงหรอเขาจะกระทืบเราหรอคุณผู้ชมเขาใจร้ายขนาดนั้นเลยหรอเดี๋ยวสองคนนี้สักคนนึงอะเดินมาอุดหนุนร้านลุงเหม็นได้ไหมกูบอดี้บล็อกเลยกูไม่ให้มึงเดินออกอะกูบอดี้บล็อกคือมึงต้องเดินเข้าร้านเท่านั้นเดินทะลุกูไปเลยไม่เป็นไรมีคนนึงคอมครับพี่คอมเครื่องนี้เนี่ยนะครับผมการ์ดจอเนี่ย3090 Ti ตัวใหม่เลยนะครับพี่เอาอะไรไปอ่ะพี่เอาอะไรไปเนี่ยเขาราคาถูกไหมเนี่ยเขาจะซื้อของราคาถูกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาของแพงตั้งและของถูกเนี่ยเราจะไม่ขายแล้วนะครับใช่ไหมถ้าเราอยากจะได้เงินเร็วๆเนี่ยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ไงทุกลูกค้าเขาแบบตั้งใจมาซื้อของแบบไม่ได้ซื้อแพงไงหรือว่ามันเริ่มดึกแล้ววะ1 ทุ่มแล้วครับปิดร้านดีกว่ามา1 ทุ่มเนี่ยมันเริ่มดึกแล้วนะลูกค้าก็ไม่ค่อยมีนะครับเอาเป็นวันต่อไปไปเลยฮะวันที่13ฮะลัคกี้นัมเบอร์ตื่นมาก็จ่ายหนี้จ่ายสินก่อนนะคุณผู้ชมนะวันนี้เนี่ยเราจะต้องจ่ายเงินกู้เขาแล้วนะครับโอเคเปิดร้านแล้วครับ 7:30 ครับทำไงดีวะโอ้ยจอนอื้อหือ
ัตว์หือแม่งเอ้ยเล่นของใหญ่ด้วยมาเล่นจอเลยแม่งเอ้ยเนี่ยผมถึงบอกผมต้องเฝ้าเลยต้องเฝ้าเลยห้ามหนีห้ามแบบห้ามเผลอไปไหนเลยอ่ะแบบต้องเฝ้ายืนเฝ้าเดี๋ยวลูกค้าเขาจะซื้อของเล็กๆไปก่อนนะครับแล้วแม่งนอนแอร์แช่เลยเปรตไอ้โอ้ยบวกมานิดๆหน่อยๆเอาหมดปากแดงเวอร์นะคุณลูกค้าไปแดกอะไรมาเนี่ยหรือผมเก็บคือถ้าผมเหลี่ยมเนี่ยคือผมเก็บของถูกออกเจ๊เอาอะไรอ่ะโอ้เนี่ยเกแสดงว่าไม่มีของที่เขาอยากได้ต่อให้เราแบบเก็บของถูกเขาเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ซื้อจอเนี่ยมันก็เท่านั้นไงคุณผู้ชมหรือว่าเราจะลดราคาดีวะคือตอนนี้ผมร้อนเงินสุดๆเลยนะครับแล้วผมอยากจะรู้ด้วยถ้าเราไม่มีเงินใช้นี่จะเกิดอะไรขึ้นโดนกระทืบร้านพังบามาแล้วลูกค้าเข้ามาอีกคนนึงตื่นเต้นทุกครั้งครับที่ลูกค้าเข้าร้านครับอะไรครับคุณลูกค้าซื้อของแพงหน่อยซื้อคอมโอ้คีย์บอร์ดโอ้โหเดินมาอย่างนี้มาธุรกิจหนุ่มหล่อแบบนี้ไม่คอมพิวเตอร์ก็จอคือมาอย่างเงี้ยไม่มีทางจะมาซื้อคีย์บอร์ดหรือไมโครโฟนแน่นอนเราลองไหมกูเก็บบังคับนี่ปกตินะเราไม่ขายไมค์ก็คีย์บอร์ดออกนะขอโทษทีผมขออนุญาตเหลี่ยมเพราะผมต้องใช้เงินจริงๆเพื่อที่จะไปใช้หนี้เขานะครับอย่างที่บอกผมไม่ชอบการเป็นหนี้มากๆเลยนะครับต่อให้มันเป็นโลกในเกมก็เถิดนะครับผมไม่ชอบมีไหมลูกค้าตอนนี้เหลือเคสกับหน้าจออย่างละ1ครับผมถ้าขายหมดเนี่ยน่าจะได้ประมาณอีก 2-300 นะครับก็ไม่พอใช้นี่อยู่ดีเป็นนี่เนี่ยมันเครียดจริงๆได้อีก300ตอนนี้มีเงินอยู่500ไม่เอาการพนันไม่เล่นนะครับโอเคคุณลูกค้าขอบคุณมากครับคือถ้าจำนวนลูกค้าที่มันเยอะเนี่ยโอเคมันก็แบบสมส่วนกับของที่เราวางขายแต่ตอนนี้เนี่ยผมต้องเน้นของที่ราคาแพงนึกออกใช่ไหมของถูกเนี่ยสมมติแผ่นรองเมาส์$13ต้นทุนขายได้เต็มที่ก็20เท่ากับกำไรแค่$7แต่ถ้าเราซื้อหน้าจอหรือว่าซื้อเคสคอมมาขายเนี่ยนะครับเคสเนี่ยมันสมมติว่า100เราขายได้150เท่ากับเรากำไร$50ซึ่งมันเนี่ยมันเป็นทิศทางที่ดีมากกว่าที่เราจะซื้อเมาส์หรือคีย์บอร์ดมาขายนะครับผมอันนี้พูดถึงหลักความเป็นจริงในเกมนะครับเชิญเจ๊เดินแบบนี้ต้องการเคสคอมแน่ๆเดินไปเลยไม่เป็นไรพี่หนวดพี่เคสคอมมาสุดท้ายพี่มันหาลูกค้าเข้าร้านยากมากถ้าเทียบกับลุงเหม็นนะลุงเหม็นเนี่ยมีเข้ามาเรื่อยๆนะลุงเหม็นคาเฟ่นะเอาจริงๆผมก็อยากรู้เหมือนกันนะถ้าเราไม่มีเงินใช้หนี้เนี่ยระบบเกมมันจะทำยังไงกับเราเอาละไขออกเคสคอมไม่เอาเหรอพี่เคสคอมไม่เอาเหรอไม่เป็นไรผมอยากจะรู้อันนี้อยากรู้ส่วนตัวเลยว่าถ้าเกิดกรณีที่เราไม่มีเงินใช้หนี้จะเป็นยังไงเจ๊มาไหมเอาไหมโอเคไม่เอาผมลองปิดร้านนะผมอยากรู้อันนี้ผมปิดร้านเองนะครับอยากรู้ถ้าเราไม่มีเงินใช้หนี้ไปเลยข้ามวันของใหม่มาส่งแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ไหนดูซิว่าเราถ้าไม่มีเงินใช้หนี้เขาจะเป็นยังไงอ่ะเขาจะมีปรับเราหรือว่าคิดดอกเบี้ยเพิ่มอะไรยังไงธนาคารไม่เห็นมีอะไรจะต้องจ่ายเลยหากคุณชำระเงินกู้ช้าคุณจะไม่สามารถกู้ยืมเงินได้และคุณจะได้รับค่าปรับเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆของธนาคารไม่สามารถใช้ได้สำหรับคุณเว้ยก็คือผมอาจจะโดนค่าปรับเพิ่มและเขาจะตัดสิทธิ์ผมในการกู้เงินคุณผู้ชมโอ้โหเวรตะไลแล้วครับเวรตะไลแล้วตอนนี้เครดิตผมกำลังจะเสียคุณผู้ชมครับเวรแล้วครับโอเคกูขายแต่ของใหญ่ๆโอเคกูขายแต่ของใหญ่ๆแล้วกันนะหน้าจอโอเค CPU ไปเปิดร้านเลยต้องรีบหาเงิน 1,800 ครับมาจ่ายเขาให้ได้ครับคุณผู้ชมครับไม่งั้นชิบหายแน่นอนเลยชีวิตโอเคเคส
วางหน้าจอวางตรงนี้ได้ไหมอ่ะแน่นๆหน่อยนะคือเรายังไม่มีเงินที่จะซื้อที่มันกว้างกว่านี้นะครับขายหมดขายหมดขายทุกชิ้นลูกค้าเลือกเลยผมขายทุกชิ้นต้องรีบหาเงินใช้หนี้ครับคุณผู้ชมด่วนที่สุดเท่าที่เราจะด่วนได้ครับโอเคลูกค้าเข้าเรื่อยๆนะสังเกตนะพอของในร้านเยอะเนี่ยนะครับลูกค้าจะเข้าเรื่อยๆเลยโอเคถ้าขายหมดหนี้ก็มีเงินใช้หนี้อ่ะคุณผู้ชมไม่อยากเสียเครดิตนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราอยากจะใช้เงินแล้วอยากจะกู้แบงค์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเสียเครดิตไปเลยอ่ะพาร์ทนี้เอาไว้ในเพียงเท่านี้ละกันนะคุณผู้ชมนะพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าลุงเหม็นเนี่ยจะสามารถใช้หนี้ที่ตัวเองก่อได้ไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันวันนี้ขอบคุณมากครับชื่นชอบไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมลุงเหม็นจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปเจอกันพาร์ทหน้าครับ